ป้าแมมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมและน้องฝนค่ะค่ะป้าแมมป้าแมมป้าเออทรงผมเป็นสีอะไรเนี่ยเปรี้ยวสีม่วงเลยเหรอสีม่วงป้าแมมปาริชาตินะป้าแมมปาริชาติเฮฮาสาโทชื่อนี้เหรอครับโลโก้เนี่ยป้าแมมครับป้าแมมได้ยินไหมเอ่ยป้าแมมฟังผมฟังชัดๆนะตั้งใจฟังนะถ้าเสียงเดี๋ยวพูดไปแล้วป้าไม่โต้กลับมาเนี่ยป้าปริศาโทฟังอยู่ค่ะต้องปิดทีวีหน่อยป้าต้องฟังโทรศัพท์อย่างเดียวปิดโทรทัศน์เลยครับป้าออกมาเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวนี่แหละมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาครับออกมากติกาสากลตะละล่าถ้าอยู่หน้าจอโทรทัศน์ในขณะที่พูดคุยเอ้าป้าแมมตอบไหมป้าแมมผลิตสาโทมากี่ปีแล้วครับเพิ่งผลิตปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วใช้วัตถุดิบอะไรผลิตสาโทในข้าวเหนียวเป็นหลักเลยค่ะข้าวเหนียวที่มาเราคลิปขึ้นหน่อยที่มาเราคลิปขึ้นมาด้วยสิครับใช้ข้าวเหนียวก็พื้นบ้านนี่เนาะใช่ไหมป้าใช่ค่ะอ๋อภาพนี้เลยข้าวเหนียวมาผลิตจากสุรินทร์เลยนะคะอ๋อเป็นข้าวเหนียวจากสุรินทร์ด้วยใช่ค่ะช่วยเกษตรกร 100% เลยนะคะข้าวเหนียวนะคะเอาข้าวมาเป็นรูปนะคะกำลังการผลิตของป้าเนี่ยผลิตเขาเรียกเป็นไงได้สักเท่าไหร่กำลังการผลิตกี่ขวดกี่ลิตรกี่อะไรยังไงก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดให้นะคะครับที่กฎหมายกำหนดให้นะคะเราต้องขออนุญาตใช่ไหมขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเริ่มต้นถ้าจะผลิตสาโทป้าแหม่มต้องทำอะไรนับหนึ่งต้องทำอะไรครับไปขออนุญาตที่สรรพสามิตต้องไปที่ปรึกษาสรรพสามิตในพื้นที่ใกล้บ้านนะคะว่าเราจะเริ่มต้นผลิตสาโทนี่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะคะเราปรึกษาฝ่ายกฎหมายด้วยเขาก็จะแนะนำเรานะคะให้มาลงมือถึงทำแล้วก็ขออนุญาตการผลิตเมื่อขออนุญาตการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เราผลิตพอผลิตเสร็จปุ๊บก็เอาสาโทนี่แหละไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องแลบของกรมสรรพสามิตนะคะเราต้องให้รายละเอียดกระบวนการผลิตของเราไหมว่าเราทำอะไรยังไงกระบวนการผลิตของเราเป็นไงพอได้มาแล้วเอาไปให้เขาตรวจวิเคราะห์เนี่ยใช่ค่ะต้องให้รายละเอียดเพราะค่ะว่ากระบวนการผลิตที่ทำยังไงบ้างขั้นตอนในการผลิตนะคะตกลงไม่เป็นความลับเนาะตรงนี้ไม่เป็นความลับนะนึ่งข้าวเอาเป็นน้ำสาโทไปให้เขานะคะต้องบอกรายละเอียดด้วยค่ะมีหลุดมาตรงอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะใช้เวลานานไหมกว่าที่เขาจะสรุปว่าโอเคผ่านคุณภาพมาตรฐานของป้านี่ทีเดียวผ่านหรือหลายครั้งสองครั้งก็ผ่านแต่บางคน5-6 ครั้งเพราะว่าที่ไม่ผ่านทีเราบอกแรงแอลกอฮอล์ไปแล้วมันคาดเคลื่อนนะที่เราแจ้งไปว่า5 ดีกรีนะพอเราไปตรวจห้องแล็บเสร็จปุ๊บมันได้6 ดีกรีอ้อย7 ดีกรีนี้มันก็ไม่ผ่านเขาให้เกณฑ์ว่าบวกหรือลบ1 ดีกรีนี้ผ่านแต่ถ้าใครแจ้งเกินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผ่านนะคะมันมีหลายขั้นตอนซึ่งชาวบ้านจะทำแล้วควบคุมได้ยากมาตรฐานบอกว่าเอาแล้วเขาให้เราไม่เกิน5 ดีกรีอย่างเงี้ยทำไปทำมา6-7อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องกลับมาทำให้ได้ในกับปริมาณที่กำหนดใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแล้วดีกรีเนี่ยสาโทนี้เขาให้ไม่เกินกี่ดีกรีครับไม่เกิน15 ดีกรีค่ะ15 ดีกรีดีกรีจะมากจะน้อยจะสูงจะต่ำมันมีผลอย่างไรต่อการขออนุญาตมีผลเลยค่ะถ้าดีกรีสูงก็ภาษีก็สูงค่ะภาษีก็เสียตามภาษีสูงเลยค่ะขอเท่าไหร่ก็ต้องผลิตให้ได้ตามนั้นใช่ไหมใช่ค่ะยังให้อาสาโทนี่แจ้งไป5 ดีกรีนะคะพอไปตรวจนี่มันได้7 ดีกรีก็ไม่ผ่านแล้วต้องทำใหม่ส่งใหม่นะคะพอกลับมาทำใหม่แล้วดีกรีหรือ4 ดีกรีอย่างนี้คือบวกลบ1อย่างนี้ได้ค่ะน้อยกว่า1ได้บวกไม่เกิน1ได้บวกลบ1ได้นะแต่มากกว่านั้นไม่ได้ต้องกลับมาผลิตใหม่ปรุงใหม่ค่ะสาโทของป้าเนี่ยใช้เวลาหมักกี่วันน่ะหมักแป้งใช่มั้ยหมักข้าวใช่มั้ยข้าวเหนียวใช่ค่ะหมัก10ทีหมักข้าวเหนียว10วันใช้เวลากี่วันถึงจะได้มาเป็นน้ำสาโทที่สามารถที่จะนำมาจ่ายได้ขายได้ตามสูตรของป้าแหม่มนะคะ14วันค่ะ
14วันแล้วผ่าน้ำนะคะผ่าน้ำไม่ได้แล้วก็24ชั่วโมงแล้วก็กรองออกมาแล้วก็ใส่ขวดผ่าน้ำหมายความว่าพอเราหมักได้ที่แล้วนะครับต้องมาผสมน้ำอีกอย่างนั้นเหรอฮะใช่ค่ะเขาเรียกผ่าน้ำนะคะผ่าน้ำนะครับแล้วต้องมันมีสูตรไหมข้าวเหนียวกี่กิโลได้สาโทกี่ขวดมันมีสูตรไหมมีค่ะมีสูตรตามแป้งตามคนที่เขาทำแป้งให้เรานะคะว่าแป้งอย่างแป้งลูกหนึ่งนี้จะต้องใช้ข้าวเหนียวกี่กิโลอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะมีสูตรให้เราตัวแป้งนี่คือตัวที่สูตรไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันตัวแป้งนี่คือตัวยีสต์ใช่ไหมป้าใช่ค่ะตัวยีสต์ค่ะลูกแป้งตัวยีสต์ที่เขาผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็มาหมักข้าวเหนียวนี่ต้องหุงก่อนใช่ไหมทำให้ข้าวสุกก่อนใช่ไหมใช่ต้องให้สุกก่อนนะต้องไปแช่ข้าวก่อนนะแช่ค้างคืนเลยนะคะค้างคืนเสร็จแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดข้าวเหนียวมาแช่ค้างคืนแล้วมาล้างแล้วก็ไปนึ่งในใส่หม้อเมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยวดูตามภาพนะนึ่งในหม้อซึ้งอย่างนี้ใช่ไหมป้านะพอนึ่งเสร็จแล้วก็ให้มันสุกแล้วก็ไปผึ่งลมให้มันเย็นเสร็จแล้วปุ๊บก็ตามสูตรของเรานะก็เอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะครับล้างเพื่อให้ไอ้ยางมันออกนะคะครับแล้วก็เอาไปผึ่งให้มันเสด็จน้ำอีกทีหนึ่งถึงจะเอามาคลุกกับลูกแป้งซึ่งเราบดแล้วก็คลุกเสร็จปั๊บเอาไปใส่ใส่ถังอ่ะก็มีขั้นตอนต่อไปก็มาใส่ถังแบบนี้แล้วก็หมักไว้14 วัน14 คืน พอได้น้ำมันจะออกมาเป็นน้ำใสๆหรือยังไงป้ามันก็จะเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะน้ำยันมันครับแล้วก็เอาน้ำมาเอาน้ำมาผ่าอีกทีหนึ่งค่ะตามสูตรของป้าแหม่มที่คือตามสูตรนะนี่คือกิโลนี่5ลิตรค่ะนะครับป้าครับถามป้าว่าที่ผ่านมามันมีข้อยุ่งยากไหมในการที่จะผลิตไอ้สุราแช่อันนี้ก็เรียกสุราแช่ใช่ไหมป้าใช่ค่ะมันก็ไม่ยุ่งยากนะถ้าเราศึกษาจริงมันไม่ยุ่งยากหรอกค่ะทำได้การผลิตมันไม่ยุ่งยากแต่ผลิตแล้วทำอย่างไรมันถึงจะถูกใจถูกปากของคนดื่มของผู้บริโภคค่ะแต่ตัวนี้ก็ไม่สำคัญแต่ที่มันยุ่งยากตอนนี้คือเมื่อเราผลิตแล้วเราหาตลาดหาที่ขายไม่ได้หาที่ขายลำบากเพราะว่าเดี๋ยวป้าแหม่มแป๊บเดียวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวทีมงานต่อท่านณัฐกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตและโฆษกกรมสรรพสามิตเข้าสายมาด้วยตอนนี้เลยนะครับเผื่อให้ท่านได้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะคุยรายละเอียดกับท่านโฆษกต่อไปป้าแหม่มก็ถือว่าผลิตมาปีเศษๆนะครับแล้วก็พอรัฐบาลก็เปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ป้าแหม่มคิดว่ามันดียังไงหรือว่ามันจะมีข้อจำกัดอะไรยังไงไหมเท่าที่ป้าดูได้ติดตามอยู่ล่าสุดเนี่ยครับก็ดีอยู่นะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะทำใหม่นะคะคนสำหรับคนเริ่มต้นอยากจะคิดอยากจะทำนะคะครับมันก็ได้มันก็คือข้อกำหนดที่เขามีกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าชุมชนนี้มันได้เท่านั้นเท่านี้นี่เขาก็ยังขยายขึ้นมันก็ดีนะคะมันก็ดีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่จะเริ่มทำใหม่นะคะไม่ว่าเบียร์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะตามกระทรวงใหม่เนี่ยนะค่ะเดี๋ยวผมเชิญท่านณัฐกรอุเทนสุดนะครับท่านโฆษกกรมสรรพสามิตเข้ามาตอนนี้เลยครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านโฆษกครับผมสวัสดีครับคุณถนอมคุณฝนครับและสวัสดีคุณป้าแหม่มด้วยนะครับกำลังถามป้าแหม่มอยู่พอดีท่านโฆษกครับว่าป้าแหม่มพอใจไหมเนี่ยประกาศกฎกระทรวงแก้ไขฉบับใหม่ออกมาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายเดิมนะครับท่านโฆษกครับครับผมป้าแหม่มผลิตมาปีกว่านะครับถามว่ามันไปได้ไหมในทางธุรกิจไปได้ป้าต้องจดทะเบียนเป็นอะไรเป็นวิสาหกิจหรือเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไหมหรือเป็นบุคคลธรรมดาเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะเป็นวิสาหกิจต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนเท่านั้นถึงจะผลิตได้หรอครับเป็นนิติบุคคลก็ได้ค่ะได้เหมือนกันนะรวมตัวรวมกลุ่มกันใช่ไหมแล้วไปยื่นขออนุญาตที่สรรพสามิตในพื้นที่ที่บ้านเราอยู่ใช่ค่ะซึ่งมันไม่ยากค่ะขบวนการขออนุญาตไม่ยากเลยนะคะถ้าเราไปศึกษากับสรรพสามิตนะคะไม่ยากครับแต่มันจะยากตรงที่ว่าครับเมื่อผลิตมาแล้วนะคะ
การกำหนดโซนนิ่งการกำหนดข้อห้ามมันลำบากสำหรับผู้ขายโซนนิ่งคืออะไรครับป้าโซนนิ่งคืออะไรครับโซนนิ่งคืออะไรคือเขาไม่ให้ขายไม่ให้ขายในสถานที่ราชการอะไรนี่เราก็เข้าใจนะคะร้านตลาดนั้นก็ไม่ขายเข้าใจค่ะแต่ในงานนี่ในงานซึ่งเป็นงานประเพณีงานใหญ่ระดับชาติอย่างนี้นะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวอย่างนี้นะคะแล้วเราเป็นโอท็อปด้วยเราเป็นนิสาสิชุมชนด้วยแต่เราขออนุญาตจำหน่ายดิไม่ได้ห้ามเราอ้างสสสไม่ขายอ้างหน่วยงานนั้นอ้างหน่วยงานนี้ไม่ขายไม่จำหน่ายซึ่งมีแค่ครั้งเดียวซึ่งเดี๋ยวนะป้านะป้าแป๊บเดียวเอาละป้าพูดให้ฟังว่าเป็นข้อจำกัดแต่ว่าสุราอื่นเขาก็ห้ามเหมือนกันใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ห้ามแต่เราไอ้เป็นขวดโรงงานมาขายได้ไม่ใช่เขาห้ามหมดถูกไหมเขาห้ามหมดนะโอเคอันนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านที่บอกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้เราบ้างอันนี้อีกข้อหนึ่งนะแล้วข้อสองเห็นป้าบอกว่ามันไม่สามารถซื้อขายออนไลน์ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้เลยค่ะแล้วเราขายกันที่ไหนครับป้าเราก็แอบขายออนไลน์นั่นแหละค่ะเราแอบขายกันนั่นแหละไม่ถูกจริงๆนะเรียนตรงๆเลยค่ะเอาพูดกันตรงๆว่ากันซื่อๆนี่นะป้าเนาะเพื่อจะได้ดูว่ามันจะมีช่องทางอะไรคือผลิตแล้วขออนุญาตแล้วตั้งโรงงานแล้วผลิตแล้วมันจะต้องขายได้ไปได้ช่องทางจัดจำหน่ายได้ทำไงเราให้ทำให้มันถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่ขายออนไลน์มันตายนะคะถ้าเราไม่ขายออนไลน์ก็แสดงว่าจะต้องมีคนมาซื้อที่ทำการของเราใช่หรือเปล่าครับแล้วเราจัดส่งให้ครับเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนะป้านะที่ป้าตั้งข้อสังเกตไว้นะว่ามันจะไปรอดหรือไม่ไปไม่รอดนี่ก็อยู่ที่ว่าผลิตแล้วเนี่ยมันมีตลาดไหมช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญมากเลยค่ะช่องทางการตลาดนะคะคุณน้องเอาสรุปสุดท้ายครับป้าว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลได้แก้ไขกฎกระทรวงการผลิตสุราฉบับล่าสุดไหมยังไงครับป้าครับก็เห็นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเห็นด้วยนะยินดีด้วยนะคะมีอะไรจะฝากกับท่านโฆษกณัฐกรไหมครับคุณป้าครับอยากจะขอเพิ่มเติมหรือว่าช่องทางจัดจำหน่ายที่ว่านี้หรือยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีค่ะอยากคืออันนี้ไหว้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้สื่อสารถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะจะนั่งฟังหรือไม่นั่งฟังก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตสุราแช่ชุมชนขออนุญาตจำหน่ายในงานช้างแค่นั้นแหละงานนี้งานเดียวปีนี้แค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ถ้าว่าเราผลิตสุรินทร์เราอยากขอความเมตตาจากท่านนะคะซึ่งวันนี้จะขายได้ถึง20-30ขวดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่เราเจตนาอยากจะสื่อสารวัฒนธรรมสื่อสารในมรดกที่บรรพบุรุษเราให้ไว้อันนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่มันจะขายได้แบบถล่มทลายนะคะโอเคเข้าใจแล้วป้าทีนี้ในงานพวกนี้งานการช่องการชาติเลยเขาจัดเนี่ยมันก็มีลานเบียร์นะมันก็มีอยู่นะถ้าพูดถึงว่ามีไหมมันก็มีได้ครับป้าครับก็เป็นเสียงสะท้อนไว้ตรงนี้นะครับท่านโฆษกมีอะไรจะตอบป้าแหม่มก่อนไหมครับท่านครับเชิญนะครับครับขอบคุณครับคุณถนอมครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆกรณีที่จะมีจัดงานต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นดุลพินิจของท่านผู้ว่านะครับที่จะให้มีการนำสินค้าสุราบางประเภทเข้ามาขายได้หรือไม่นะครับก็ผมเข้าใจว่าก็มีข้อกังวลครับในเรื่องของการจัดแล้วพอมันมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวงานมันจะกร่อยครับเดี๋ยวมีการเมากันตีกันมีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ทางสาธารณสุขเองก็ไม่อยากให้มีกรณีของการเอาสุรามาขายในงานต่างๆครับอันนี้ด้วยความเคารพนะครับก็เป็นการป้องปรามครับไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตครับขอบคุณครับไม่ได้เป็นข้อห้ามของกรมสรรพสามิตถูกไหมท่านครับถูกต้องครับอันนี้กรมสรรพสามิตไม่ได้ห้ามครับครับไม่เกี่ยวกับสรรพสามิตนะเอาละป้าครับผมคุยกับป้าได้คุณถนอมแป๊บนึงอ่ะขอนิดนึงอ่ะไม่ได้เปิดเป็นร้านนะซื้อเข้าไปซื้อกลับบ้านนะคะป้าครับป้าครับเอาตามนี้ก่อนครับป้าครับเอาแค่นี้ก่อนนะนะสวัสดีครับ